ประเด็น112พรรคไทยสร้างไทยเราก็ชัดเจนวันนี้ทุกคนมีจุดยืนบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นสำหรับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคก้าวไกลโดยเมื่อวันที่17พฤษภาคมมีการนัดรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารสุดหรูพร้อมเมนูระดับไฮเอนด์ซึ่งก็มีพรรคที่อยู่ในกลุ่มร่วมจัดตั้งรัฐบาลมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนจะลงมาจับมือให้สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปท่ามกลางกองทัพสื่อที่มารอทำข่าวกันอย่างคึกคักวันถัดมามีการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าตอนนี้มี8พรรค313เสียงที่พร้อมร่วมจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนตนเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มั่นใจเสียงโหวตผ่านฉลุยแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามจุดยืนเรื่องการแก้ไขมาตรา112เจ้าตัวกลับเลี่ยงที่จะตอบให้ชัดเจนบอกแค่เพียงว่าให้รอดู MOU ที่จะทำร่วมกับทุกพรรคทางนี้หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี62คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยยังเคยโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ปลื้มปิติใจในโอกาสเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิญาณตนขอปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปพร้อมระบุถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยระบุว่าวันนี้ถือเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอีกทางเมื่อวันที่11สิงหาคมปี63คุณหญิงสุดารัตน์ยังเคยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการปราศัยหมิ่นสถาบันตามที่เป็นข่าวด้วยว่าตลอดชีวิตการทำงานการเมืองของตนเองมีจุดยืนเดียวมาตลอดคือการทำงานการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนตัวเห็นด้วยกับการต่อสู้เผด็จการที่บริหารประเทศล้มเหลวทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทุกข์ยากตามข้อเรียกร้อง3ข้อของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาและหยุดคุกคามประชาชนเพราะถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุผลและอยู่ในวิสัยที่ทุกฝ่ายจะแสวงหาความร่วมมือกันได้แต่ไม่ควรก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติจนอาจเป็นเหตุของการยึดอำนาจอีกครั้งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยออกมาสนับสนุนพรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112ขณะร่วมแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางหัวหน้าพรรคต่างๆโดยพูดถึงจุดยืนเรื่องมาตรา112ว่าการที่มีผู้มีอำนาจมาใช้มาตรา112กลั่นแกล้งทำลายบุคคลต้องนำมาพิจารณาเพื่อปกป้องสถาบันไม่ให้ใครนำไปเป็นอำนาจทำร้ายคนอื่นประเด็น112พรรคไทยสร้างไทยเราก็ชัดเจนวันนี้ทุกคนมีจุดยืนในด้าน112นะคะเราก็ได้พูดชัดเจนไปในทุกเวทีนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คงต้องพูดว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองของทุกพรรคเนี่ยหน้าที่คือต้องรักษาตามรัฐธรรมนูญเลยรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ทำอะไรแล้วจะไปเกิดการกระทบและทำให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองต้องปกป้องนะคะส่วนประเด็นของเรื่องของการที่มีผู้มีอำนาจมาใช้ประเด็น112ในการที่กลั่นแกล้งหรือทำร้ายเนี่ยบุคคลเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการมาพิจารณาแล้วก็มาดูแต่ประเด็นของเรื่องของการที่จะทำให้มาตรา112เนี่ยปกป้องสถาบันได้อย่างดีและไม่เป็นเครื่องมือให้กับใครที่มีอำนาจเนี่ยในการไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหลักการค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพวกเรายืนยันที่ปกป้องสถาบันและไม่ต้องการให้ใช้มาตรา112ไปทำร้ายส่วนการที่จะลงรายละเอียดว่าแต่ละคนอาจจะมีจุดยืนแตกต่างกันนะคะพรรคไทยสร้างไทยก็อาจจะมีจุดยืนแต่พรรคเสรีรวมไทยก็มีจุดยืนนะคะซึ่งต้องคุยกันค่ะต้องคุยกันในมาตรานี้แล้วก็ทุกนโยบายต้องคุยกันไม่ใช่แค่
มาตรานี้ประเด็นเดียวเพราะว่าปัญหาประเทศมีมากมายหลายเรื่องที่ต้องคุยกันนะคะอย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ใครที่เคยติดตามพรรคไทยสร้างไทยโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้นำจะทราบกันดีว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้ออกมายืนยันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2โดยครั้งหนึ่งในการดีเบตหัวหน้าพรรคการเมืองทางสถานีโทรทัศน์ชื่อดังช่องหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยืนยันจุดยืนนี้ต่อหัวหน้าพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆที่เข้าร่วมดีเบตด้วย